สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะก็หลายคนจะเคยเห็นแฮชเนาะขอดูมือนิดนึงได้ไหมใครรู้จักว่าแฮชคืออะไรบ้างมีไหมไม่มีเลยแม้แต่มองไม่เห็นคือยกกันเต็มห้องแต่ว่าอาจารย์ตาลายใช่ไหมเอ่ยอ่ะถ้ายังไม่รู้จักแฮชไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้พวกเราจะได้รู้จักกันนิดหน่อยว่าแฮชคือใครนะคะก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านแล้วก็สวัสดีอาจารย์ประจำรายวิชา121ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอรบกวนเวลาสั้นๆเนาะอ่ะตั้งใจฟังนิดนึงนะคะอาจารย์พูดไม่นานนะคะถามว่าวันนี้อาจารย์มาทำไมเรามองเห็นไหมตัวมันอาจจะเล็กนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้ามีเมื่อกี้ได้ยินเสียงว่ามองไม่เห็นใช่ไหมไป Google ได้ World Economic Forum นะคะเราเสิร์ชว่า Skill Outlook 2022ถามว่าเราจะจบปีการศึกษาเราจะจบการศึกษาตอนปี2023ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเราปีหนึ่งเนาะเราจะจบปริญญาตรีตอน2023ถามว่าสกิลที่สกิลหรือทักษะที่ผู้ประกอบการมองหาหรือคาดหวังว่าตัวพวกเราคนที่จะออกไปทำงานในปี2022เนี่ยมันมีสกิลหน้าตาประมาณนี้นะคะโดยที่อันดับหนึ่งที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คือบอกว่าคือ analytical thinking และ innovation การทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมเป็นอันดับหนึ่งนะคะโดยที่ทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางการจัดการเนี่ยเป็นทักษะที่มีความต้องการลดลงมากๆนะคะแต่ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะเรียนปริญญาตรีต่อไปทำไมไม่ใช่นะคะคือหมายความว่าทักษะเหล่านั้นที่เรากำลังเรียนอยู่ยังจำเป็นต้องมีแต่อาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยลองมองดูว่ามันมีทักษะอะไรอื่นๆที่เราควรจะเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยพร้อมที่จะทำงานเมื่อเราจบการศึกษาเนาะมีใครเคยได้ยินคำว่า T-shaped knowledge บ้างมีไหมทักษะหรือความรู้ที่เป็นตัว T ปัจจุบันหรือในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นลงลึกสาขาเดียวใช่ไหมคะก็คือเป็นรูปทางด้านซ้ายสุดเนาะเป็นตัว Iปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัว I แค่นี้เนี่ยมันไม่พอละเราจะรู้ลึกอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องรู้กว้างด้วยก็คือเป็นลักษณะของตัว T ใช่ไหมคะในปัจจุบันเนี่ยเราควรจะรู้อย่างนั้นเรารู้ลึกเก่งชำนาญด้านใดด้านหนึ่งแต่ขยายออกไปด้านข้างด้วยเพื่อให้เราไปคอนเน็กกับคนอื่นได้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจริงในอนาคตเขาบอกว่าแค่ตัว T ก็จะไม่เพียงพออีกต่อไปควรจะเป็นลักษณะของตัวพายเนาะคือเราลงลึกในสองสาขาหรือทักษะเนาะแล้วเรามีด้านกว้างที่เชื่อมทักษะเหล่านี้เข้าด้วยกันถ้าในอนาคตจะให้ยิ่งดีขึ้นไปคือเราเป็นลักษณะเป็นเหมือนหวีเนาะมีหลายๆขาเราสามารถลงลึกได้มากกว่า2หรือ3สาขาเป็นต้นไปตัวอย่างก็เราน่าจะรู้จักอีลอนมัสก์กันใช่มั้ยคะTesla เนาะElon Musk เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่หลายๆคนให้ความชื่นชมว่าเขามีความรู้ลงลึกในหลายๆสาขาแล้วในขณะเดียวกันเขาสามารถมีองค์ประกอบหรือความรู้เนี่ยที่เชื่อมความรู้หรือทักษะที่ลงลึกของเขาเนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมแล้วก็การสร้างธุรกิจของเขานะคะสไลด์มันอาจจะอ่านยากนิดนึงเนาะถ้าเราสนใจเดี๋ยวหลังท้ายคาบมาคุยกับอาจารย์เพิ่มเติมได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีใครรู้จัก Upwork เป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถหางานฟรีแลนซ์ออนไลน์ได้ Upwork เนี่ยเขาทำการวิเคราะห์ออกมาเขาบอกว่ามากกว่า 61% ของงานในอนาคตเนี่ยเป็นสกิลที่เรียกว่าไม่ rigid ไม่มีการ fix เนาะอาจจะเป็นสกิลที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาใหม่เป็นสกิลที่อาจจะไม่ได้มีอยู่แม้กระทั่งในวันนี้นะคะถึง 61% แล้วตรงด้านล่างเนาะเขาบอกว่าอีกกว่า 179% ของงานในอนาคตเนี่ยมันจะถูก apply โดยคนที่อยู่ที่ไหนก็ได้แปลว่าอะไรแปลว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ถ้าเราคิดว่าเราจบเราหางานแค่ในประเทศไทยใช่ไหมคะคู่แข่งเราคือนักศึกษาหรือนิสิตที่จบจากมหาลัยต่างๆภายในประเทศถามว่าในอนาคตข้างหน้าจริงไหมอาจจะไม่จริงละเพราะว่าคนที่อยู่ประเทศอื่นสามารถทำงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้คนเหล่านั้นก็จะมาเป็นคู่แข่งในการหางานของเราเนาะแล้วเราพร้อมไหมเราพร้อมที่จะผลักดันพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นเรื่องไงแรงศักยภาพของกำลังคนในประเทศหรือเปล่านะคะ
ก็สุดท้ายสไลด์สุดท้ายที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเราเห็นเนี่ย World Economic Forum เหมือนกันเขาพรีดิคไว้ว่าในปีปัจจุบันเนาะปี2018บอกว่ามีแมชชีนทำงานอยู่ที่ประมาณ 29% เนาะที่เหลือคือคนทำภายในปี2025เนี่ยจะมีระบบอัตโนมัติเนาะหรือว่าถ้าตอนนี้ที่เราพูดถึงกันก็จะบอกว่าเป็น AI ใช่ไหมคะที่จะเข้ามาทำงานแทนมากกว่า 50% ภายในปี2025แล้วตัวเราเองเนี่ยเราพัฒนาเหมือนเดิมเนาะเราพัฒนาศักยภาพอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานคู่กันกับแมชชีนเหล่านี้ทำงานคู่กับ AI และทำงานได้ดีกว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องค้นหาตัวเองชีวิตเราสร้างได้นะคะเราอยากรู้อะไรเพิ่มเราอยากมีสกิลอะไรเพิ่มเพื่อที่ให้ตัวเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นในอนาคตเราสร้างได้แล้วอาจารย์อยากให้แฮชเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเราเนาะถ้าพวกเราสนใจว่าแฮชคือใครเรามีกิจกรรมอะไรบ้างสามารถจอย Facebook ได้นะคะก็ Facebook KMUTT Hash เนาะลองเข้าไปดูว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมเนี่ยมีหลากหลายมากมายที่ช่วยส่งเสริมทักษะสกิลที่อาจารย์พูดถึงไปเมื่อกี้นี้นะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นเร็วๆนี้เนาะก็ถ้าสนใจเข้าไปติดตามเพจ Hash นะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาเจออาจารย์แล้วก็พวกพี่ๆได้นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีคำถามมาคุยกับอาจารย์ได้หลังจากเลิกคาบเนาะส่วนสำหรับวิทยากรในวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์แป๊บหนึ่ง